ะครับเดี๋ยวก่อนที่ผมสิบอกเรื่องเครื่องเดี๋ยวผมสิมาขอกล่าวว่าสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับแฮปปี้นิวเยียร์ปี2021แม่นบ่ปี2564นะครับพี่น้องก็สวัสดีเพื่อนๆ FC และลูกค้าทุกท่านทุกคนนะครับที่ว่าติดตามเราชมแล้วก็ซื้อสินค้าจากผมไปนะครับบ่ว่าจะเป็นเรือยนต์ยี่ห้อใดก็แล้วแต่นะครับที่ว่าผมมาขายบ่ว่าจะเป็นพวกบาเลยพวกโซพวกตะไบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ว่าติดตามเบื้องคลิปผมตลอดนะครับด้วยดีซึ้งมากๆนะครับตั้งแต่ผมเปิดช่อง YouTube มานี่ครับก่อนพี่น้องหลิมแข็งๆว่ะกับปาเพิ่มใจนะพี่น้องก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่ว่าให้การสนับสนุนรับชมแล้วก็ใส่บริการที่ขาของผมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมขอบคุณหลายปีนี้ก็บ่อยากบ่อยังหลายพี่น้องคลิปนี้สิเป็นคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปสั้นๆก็สิขอกล่าวอวยพรให้พี่น้องนี่ทุกคนนะครับผมให้อยู่ดีมีแห้งครับอยู่แดงมีเฮ่เด้อครับพี่น้องคนบ้านเฮาบ่ได้ว่าน้ําเพ่งเนาะครับก็ให้สุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนและอย่าไข้ครับแต่ว่าอย่าจนนี่พวกยากพี่น้องครับเนาะเพราะว่าเห็นคนจนหลายนะครับครับบ่ต้องขอพี่น้องกับสู้ๆครับชีวิตคนเฮาครับชีวิตไปสิ้นก็ตรีนต่อไปสนวาครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมก็สิเอาเครื่องพวกนี้มาอันมาวอร์มนะครับพี่น้องมาวอร์มคือว่าเลื่อยเครื่องนี่นะบัดนี้สิบอกถึงเลื่อยเครื่องเนี่ยบัดนี้เมื่อกี้สวัสดีปีใหม่ไปแล้วเนาะลืมบอกไปครับเลื่อยเครื่องนี่คันเฮาบ่ได้ใช้งานโดนๆนี่ถ้าเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆนะครับมันจะไม่ค่อยดีครับถ้าเจดีให้เฮาวอร์มอัพไปเรื่อยวอร์มอัพมันตามพร้อมเนาะให้เฮาไปว่าสตาร์ทขึ้นเรื่อยๆนะครับให้อุ่นเครื่องเรื่อยๆย่างบ่ได้อุ่นเครื่องเรื่อยๆอ่ะเดือนละ1ครั้งก็ยังดีครับผมหรือว่า2เดือนครั้งนึงยังดีแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากให้ย่างน้อยนะเดือนละ1ครั้งสิดีมากๆเลยครับให้มันสตาร์ทเครื่องปึ้งสตาร์ทเครื่องก็ว่างไว้สักประมาณสัก1นาทีหรือ2นาทีก็ได้ให้มันดังตบๆๆๆสตาร์ทก็ว่างไว้ก็บินครับแล้วก็ก้อนสิรับเครื่องกะให้เฮาเร่งเครื่องนอน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 อัดเลยอัดออนนอนนอนมาดิกะเอาเครื่องว่างเอกว่างมาคอยตกประมาณสักครึ่งสามทีวีก็ได้แล้วก็ดับเครื่องแล้วก็เก็บไปผมอยากให้พี่น้องเห็นแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้เครื่องจักรยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเรือยนต์หรือว่ารถยนต์หรือว่าอย่างก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีการวอมเครื่องเลยครับบ่สั่นเครื่องมันสิพังหรือว่าเครื่องมันสิมีปัญหาเวลามันใส่งานครับคืออย่างคนล่ะพี่น้องคนน้อยหลายนี่มันสิเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตด้วยจ้าว่ามันสิเป็นงี้เป็นง่อยนะครับมันสิบ่ค่อยแข็งแรงเจ้าสังเกตบ่สมมุติว่าเจ้าไปรับเหมาอันก่อสร้างหรือว่าเจ้าไปทํางานอย่างแล้วแต่ที่ว่าหนักๆมากว่าที่นี่อยู่ๆงานมันอยู่สต๊อกเข้าไปพักงานมันนี่เจ้านอนโดดๆมันนี่นอนโดดๆมันนี่พอไปเฮ็ดปึ๊บมือแรกนี่มันสิบ่กระปี้เปล่านะครับมันสิเป็นซั่นล่ะครับเครื่องเพิ่นเครื่องยนต์กันครับเพราะต้องวอร์มอัพไปเลยครับวอร์มเลยนะครับอ่ะแต่พี่น้องนะผมสิมื้อนี้ผมเอามาบ่กี่ตัวครับก็สิมีนี่ครับก็สิเป็นสตีน1.0ครับผมตัวนี้ครับสตีน1.0ตัวนี้นี่ก็ผมบ่ค่อยได้ลงคลิปว่าจริงอยู่แต่ว่าผมก็ตัดใหม่อยู่เรื่อยๆอยู่ด้วยครับนี่ครับตัวนี้นะพี่น้องครับตัดเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับแต่ว่าระยะนี้บ่ค่อยลงคลิปปานใดครับผมตัวนี้นะแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับเอฟโก้ครับพี่น้องเอฟโก้ตัวนี้หรือว่าเอฟโก้แล้วแต่อื่นครับเอฟโก้ไอ้4,000นี่ครับตัวนี้นะตัวนี้ผมก็ใส่เรื่อยอยู่ครับผมแต่บ่ค่อยลงคลิปกันครับอันนี้ผมก็ยังใส่เป็นบาสันเป็นบาของเขานะครับที่แถมมากับเขานี่ครับก็ใส่ดีอยู่ครับผมใส่ดีอยู่นี่นะครับตลอดตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ้งเทียบตัวครับให้เบิ้งเทียบตัวเราก็ค่อยยังสิมาสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องเบิ้งไอ้ถ่ายคลิปนะครับตอนจบคลิปนะว่าเขาพวกวิธีวอร์มอัพวอร์มเครื่องนี่เฮ็ดจังไหนนะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ผมบ่เคยได้ลงคลิปครับเป็นตัวที่ว่ากําลังเล็กมากเท่ากับประมาณนึงนะครับพี่น้องนะสําหรับเจ้าไอ้ยี่ห้ออย่างนี้PowerTech ตัวนี้ครับ PowerTech ตัวนี้ครับผมก็ยังใส่เรื่อยๆอยู่ครับใส่ตัดมาเรื่อยๆอยู่สําหรับผู้ใดมางานเบาๆก็หาซื้อมาเล่นได้ครับพี่น้องเครื่องมือนะถึงมันกำลังเร่งมาสีบอกปานใดก็แต่ว่ามันก็คือว่าใส่ดีในระดับหนึ่งครับใช้ดีในระดับหนึ่งสำหรับเจ้าพาวเวอร์เทคอันนี้ประเด็นโฆษณาเนี่ยครับพี่น้อง เอาตัวต่อไปครับไปตัวต่อไปตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่ไหม
นี่ครับอาโตะนี่ครับนี่นะอาโตะไออาโตะจะหาศูนย์ผมที่มักใส่ตัวไอบอดี้ใช่ป่ะมันเป็นไอเข้มขัดรอบนี้นะครับมันที่บ่แม่นฟ้าปิดนะครับผมที่มักใส่ตัวนั้นครับตัวนี้ผมบ่ได้ใส่ครับผมเลยต้องเอามาวอมอัพเอามาไอวอมเครื่องนิดหน่อยครับตัวนี้นะสำหรับอาโตะอุ้ยพุ่นกล้องสำหรับอาโตะ7500ครับตัวนี้ครับตัวนี้ก็ถือว่ากำลังได้มาดีครับพี่น้องแห้งดีอยู่ครับแห้งดีอยู่เห็นนะตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายตัวมาใหม่ล่าสุดนะที่ผมเอามานะครับเอามาเล่นนะครับคือตัวนี้ครับพี่น้องแบล็คบลูแบล็คบลูกระทิงดำครับตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้แบล็คบลูกระทิงดำตัวBCS 152ตัวนี้ครับผมนะตัวนี้มีพี่น้องถามถึงหลายคนอยู่ด้วยนี่ครับนี่ถามถึงว่าผมเอามาขายบ่ช่วงนี้ยังอยู่ในระหว่างช่วงการทดสอบกำลังและทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานครับก่อนผมจะเครื่องมาขายผมต้องทดสอบสักพักหนึ่งก่อนครับผมก็ยังเสียมาขายได้นะพี่น้องตอนนี้ยังบอกพัดพันได้นะครับว่าดีบริษัทไหนแต่ว่าบอกให้ฟังกันเกินได้อยู่หน่อยนึงว่ากำลังได้มากเขาเอาได้อยู่ครับผมคือเอาได้อยู่ปรับจุดได้ดีกับจุดสามแม่งกลัวได้พี่น้องครับนี่นะสำหรับเจ้าแบ็กบูตัวนี้นะครับอ่ะมาที่นี่เดี๋ยวผมสิมาไออุ้ยคือว่างคอยเลย ผมสิเอาน้ำมันเติมนะพอดีควบเครื่องแต่ละเครื่องครับไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวผมสิมาเริ่มจากไอ้เครื่องแบล็คบูก่อนครับพี่น้องดูดิครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่งานมาหลายมือเติบเลยครับสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยต้องดึงโชคโดนเติบขึ้นนะครับมามาลองเบิ่งดีว่าผมเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับผม2 3 4 5เที่ยครับเอ้ามือมันลงกดอันนี้ผิดป่ะครับพี่น้องเมื่อกี้ผมตัดภาพไปนะครับว่าผมถ่ายตัวเนื้อมันสิยาวครับผมสิสตาร์ทเครื่องไอ้คือยังบ่ฟังครับพี่น้องตัวละประมาณ2นาทีครับหรือว่า1นาทีกว่าๆก็ได้หรือว่า2นาทีก็ได้แล้วก็พอตอนเฮาสิพอเอาก็ให้เร่งเครื่องแห้งอ้อนเร่งตอนแรกเฮาจะพึ่งเร่งเครื่องครับให้มันเดินเครื่องไปเบาๆก่อนเบิ่งค่อยๆก่อนก็ได้ต้องน้องๆค่อยๆก่อนครับมาที่นี่พ่ออันเฮ็ดแบบนี้บ่ทุกตัวแล้วก็ให้เทน้ำมันออกจากถังครับนะครับน้ำมันที่ว่าอยู่ในเครื่องในถังเนี่ยเทออกใส่กระรอนไว้นะครับเทออกไปหมดเลยนะครับอย่าเก็บไว้นะครับคันเครื่องที่ว่าถ้าหมายถึงเครื่องที่จะไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับนะบอกให้ปวดน้ําไก่เทใส่กระรอนไว้อย่าค้างถังนะครับนะเอาพี่น้องนะคลิปวิดีโอนี้เอาประมาณนี้นะครับผมกับเฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการดูแลบํารุงรักษาน้ําแล้วก็มาสวัสดีปีใหม่น้ําต้นคลิปนะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผมนะที่สังเกตเห็นว่าเครื่องผมนี่สตาร์ทจริงง่ายเป็นบ่จังตัวเอฟโกนี่ผมไว้โอ้สีเป็นเนื้อหรือมั้งครับเส้นตัวนี่ครับเอาไว้ไปย่างดูนะครับแต่มาสตาร์ทก็ยังติดง่ายครับก็แค่ดึงโชว์หรอดึงเมื่อกี้ข้างก็ติดไปยังคือยังดึงติดง่ายทีมันอยู่ที่การดูแลนะครับดูแลรักษาก็อาการนี่ครับแผลเอาลมเป่าเอาไปสิ้นล่างเรื่อยๆครับยายมันสกปรกได้นะครับพี่น้องดูแลรักษาดีๆมันก็เครื่องกันอยู่ในห้องล้วนครับกันเฮาบ่ค่อยสนใจมันก็อยู่ในห้องโปรนคือจังอันลูกเมียล่ะพี่น้องเกี่ยวยังกันวะคันเฮาบ่ค่อยดูแลเอาใจใส่อันพระเมียเฮาน่ะพี่น้องบ่โดนไม่ช้าไม่นานครับเดี๋ยวเขาก็เบื่อเฮาครับเขาเบื่อเฮานี่ล่ะคือสาเหตุที่ว่า
มีกุ้งมีเก๊กมีอย่างอีกปิกทุกปุกนะพี่น้องเป็นยอดเนื้อที่นะครับคือว่าเราไม่ต้องดูแลใส่ใจซึ่งการรายการนะครับมันถึงสิดีกว่าพวกกะทิอบอุ่นตะวา